โอเคค่ะชั่วโมงนี้นะคะก็คือวิชาสังคมศึกษานั่นเองปกติจะเป็นวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะคุณก็เลยให้ทำวิชาสังคมแทนวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อเช้านี้เราได้ปิดคอร์สวิชาภาษาไทยกันไปแล้วนะคะส่วนวิชาสังคมจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังทำไม่เสร็จใช่ไหมลูกเราก็เลยมาสรุปปิดในภาพเรียนนี้นั่นเองนะคะใช่แล้วอ่ะให้เด็กๆ เปิดหนังสือไปที่หน้า59นะคะ59นั่นเองเศรษฐศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3คือการทำงานนะลูกนะการทำงานนะคะอันนี้คุณที่จะทบทวนให้แล้วไปอย่างไวเพราะว่าแบบฝึกหัดของเราเหลือหลายหน้านะคะลูกสังคมสังคมลูกสังคมครับเล่มโขดหินครับลูกกับเล่มผีตาโขนยกครูแม่จะฟังครูหน้า59นะคะเล่มโขดหินหน้า59เล่มผีตาโขนหน้า58นะคะอันนี้นะคะ18เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อให้จบหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูกันนะคะความหมายของการทำงานนะคะการทำงานนั้นหมายถึงการกระทำก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแม่นำเนื้อสัตว์และผักมาปรุงเป็นอาหารให้คนในครอบครัวรับประทานเรียกว่าการประกอบอาหารนะคะพ่อนำต้นไม้ไปปลูกและรดน้ำต้นไม้นะคะในบ้านเจริญงอกงามนะคะให้เจริญงอกงามเรียกว่าการทำสวนครูสอนให้นักเรียนได้รับความรู้เรียกว่าการสอนนะคะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปประเภทมาหน้าที่หกสิบใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าเมื่อเติบโตขึ้นนักเรียนจะประกอบอาชีพอะไรบ้างอย่างเช่นครูแพทย์พยาบาลมัคคุเทศนักบินข้าราชการนักการเมืองนักบัญชีเลขานุการใช่ไหมคะบางครอบครัวก็จะมีที่มีอาชีพเป็นคุณครูทหารนักบัญชีแม่ค้าแม่บ้านต่างๆนั่นเองข้าราชการคืออะไรข้าราชการก็คือทำงานในสถานที่ราชการอันนี้อยู่ในหนังสือสังคมลูกสังคมค่ะลูกเล่มโขดหินนะคะในหน้าที่61ค่ะตอนนี้60ก่อนนะลูกนะประเภทการทำงานทุกคนมีความรู้ความถนัดความชอบหรือสนใจใช่ไหมลูกไม่เหมือนกันแม่ก็มีความรู้เรื่องการทำอาหารชอบทำอาหารแต่พ่อนั้นไม่ชอบทำอาหารแต่ชอบทำสวนปลูกต้นไม้มีความรู้เรื่องต้นไม้มากนะคะครูก็ชอบสอนนักเรียนใช่ไหมคะดังนั้นแต่ละคนจึงทำหน้าที่ตามความรู้ความถนัดของตนที่ตนเองชอบนะคะซึ่งแต่ละคนก็ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานการทำงานแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1คือการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นทำการทำงานบางอย่างนะคะผู้ทำงานจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหรือรายได้เป็นเงินเช่นครูได้รับผลตอบแทนจากการสอนเป็นเงินเดือนแม่ทำงานบัญชีที่ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานนั้นก็เป็นเงินเดือนแม่ค้าขายผลไม้ได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรจากการขายผลไม้นั่นเองนะคะต่อไปการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการทำงานบ้านนะคะทำให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยการทำงานอดิเรกที่ชอบทำให้เกิดความสุขสบายใจทีนี้อยู่ที่หน้า60นะคะการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้61ครับการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะการทำงานบางอย่างผู้ทำงานจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานเป็นเงินเช่นแม่ทำอาหารดูแลความสะอาดของบ้านซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นเงินไหมคะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินนะคะแต่แม่มีความสุขเพราะทุกคนในครอบครัวเป็นยังไงรับประทานอาหารที่แม่ทำนะคะชอบอยู่ในบ้านที่สะอาดเรียบร้อยพ่อไม่ได้รับผลตอบแทนจากการปลูกต้นไม้ในบ้านแต่พ่อและทุกคนมีความสุขที่ต้นไม้สวยๆในบ้านใช่ไหมลูกที่มีต้นไม้สวยๆในบ้านและมีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานนั่นเองนะคะ
ต่อไปนะคะความสำคัญของการทำงานเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำงานนะคะการทำงานทำให้ได้รับผลตอบแทนหรือรายได้เป็นเงินเพื่อนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการในการดำรงชีวิตของเรานะคะลูกทำให้ได้ผลตอบแทนหรือรายได้เป็นเงินได้รับความสุขใจได้รับความสำเร็จถ้าทุกคนทำงานตามความสามารถความรู้ความชอบของตนเองก็จะสามารถทำงานนั้นได้ดีนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเขาบอกว่าเหตุผลและความจำเป็นที่คนต้องทำงานเนื่องจากเราไม่สามารถทำงานทุกอย่างด้วยตนเองนะคะไม่สามารถทำด้วยคนเดียวได้อาจเป็นเพราะไม่มีความรู้ความสามารถหรือไม่ชอบที่จะทำงานชนิดนั้นๆเช่นพ่อไม่มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมรถก็จะไม่ชอบก็ต้องมีเราก็ต้องไปร้านซ่อมใช่ไหมคะแม่ไม่ชอบเรื่องการเย็บผ้านั้นก็ต้องมีร้านเย็บผ้าใช่ไหมลูกดังนั้นพ่อแม่จึงต้องทำงานที่ตนเองมีความรู้ความสามารถเพื่อได้รับผลตอบแทนหรือรายได้เป็นเงินและนำเงินที่ได้รับไปซื้อสินค้าและบริการนะคะที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองพอได้เงินมาแล้วอย่างเช่นเสื้อผ้าชำรุดแม่ก็ไปให้ร้านซ่อมให้ใช่ไหมคะลูกเมื่อรถพังก็เอารถไปเข้าร้านซ่อมรถนั่นเองอันนั้นก็คือเอาไปเข้ารับบริการนั่นเองนะคะช่วยให้มีเงินไว้ซื้อสินค้าและบริการในความจำเป็นนะคะที่ความจำเป็นที่เราต้องใช้นะคะมีเงินไว้ใช้ในวันข้างหน้าการทำงานช่วยให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้าและผู้ทำงานเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองนะคะส่วนผลการทำงานประเภทต่างๆที่มีต่อครอบครัวและสังคมนะคะเล็กมากเลยเนาะการทำงานที่มีผลต่อครอบครัวทำให้มีเงินใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและมีไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นสมาชิกในครอบครัวมีความสุขผลต่อสังคมเป็นยังไงทำให้เศรษฐกิจของสังคมดีขึ้นประชาชนมีรายได้เพื่อใช้จ่ายทำให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศนะคะทำให้สังคมมีความเจริญนะคะประเทศชาติพัฒนานั่นเองเจริญก้าวหน้าส่วนงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะก็คือถ้าผลต่อครอบครัวเป็นยังไงการทำบ้านนะคะการทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาดน่าอยู่ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคการทำงานบ้านทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขอนามัยที่ดีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะส่วนผลต่อสังคมทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อนะคะทำให้คนในชุมชนมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนั่นเองส่วนสมาชิกในสังคมนั้นมีความสุขเนื่องจากสุขภาพสมบูรณ์ใช่ไหมคะร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆดูที่แบบฝึกหัดของตัวเองหน้า58ค่ะวิชาสังคมค่ะเล่มผีตะโขนค่ะเอาเล่มผีตะโขนขึ้นมาหน้า58นะคะตอนนี้ระหว่างรอนะคะคอมของอุทิศกลับมาแล้วนะคะอันนี้ผลความจำเป็นผลดีผลเสียที่อุทิศพูดไปเมื่อกี้นะคะอันนี้งานที่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือจะได้ผลตอบแทนมานั่นเองใช่ไหมคะมาจุนเจือครอบครัวต่อไปอันนี้นะคะก็คือบอกงานที่ก่อให้เกิดรายได้และงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมคะก่อให้เกิดรายได้ก็มีรับจ้างรีดเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าพยาบาลส่วนไม่ก่อให้เกิดรายได้คือปลูกต้นไม้ในบ้านอ่านหนังสือล้างจานนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพทำอาหารในบ้านใช่ไหมคะไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่มีความสุขที่ทำให้คนครอบครัวได้กินใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ก็คือขายผลไม้นะคะทำให้เกิดรายได้ส่วนข้อนี้ที่ครูทิพย์บอกว่าให้นักเรียนติดภาพการทำงานแต่เราไม่ได้ติดภาพครูทิพย์ก็เลยจะให้เด็กๆวาดภาพนะคะวาดภาพการทำงานนะคะลูกให้เด็กๆนะคะวาดภาพอะไรเรามาดูกันว่าครูทิพย์จะให้เด็กๆวาดภาพอะไรนะคะภาพที่ครูทิพย์จะให้เด็กๆวาดคือภาพทำความสะอาดบ้านภาพทำความสะอาดบ้านโอ้โหครับผมภาพจังเลยนะคะหนูคือภาพมาเลยครับวาดบ้านใช่ค่ะน้องเฟรมครับอันหลังที่หนูไม่ได้อันนั้นหนูมาอยู่นี่วันศุกร์อันนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปการทำงานบ้านนะคะในหน้า58นะคะลูกในหน้า58
ให้เด็กๆวาดรูปวิชาสังคมค่ะลูกวิชาสังคมเล่มผีตะโขนนะคะให้เด็กๆลงมือวาดเลยรูปภาพการทำงานบ้านการทำงานบ้านก่อให้เกิดอะไรทำงานบ้านก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่เกิดครับการทำงานบ้านไม่ก่อให้เกิดรายได้รูปภาพให้วาดเองให้เวลา5นาทีในการวาดรูปและเขียนตามมาดูคนทำงานที่ต้องทำงานนะคะว่ารูปคนทำงานขายอะครับฮะว่ารูปคนทำงานขายเจ้าหน้าเหรอครับทำไมนะลูกวาดรูปคนที่ทำงานบ้านลูกทำงานบ้านงานบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกงานที่ทำความสะอาดบ้านอยู่ล้างจานเหรอบางคนล้างจานบางคนกวาดบ้านบางคนถูบ้านนั่นเองนะคะวาดรูปและติ๊กเครื่องหมายถูกด้วยนะคะส่วนข้อต่อไปเดี๋ยวไปเขียนนะหน้าที่58ลูกหน้า58นะคะให้เด็กๆวาดรูปการทำความสะอาดบ้านนะคะทำความสะอาดบ้านเป็นภาพงานบ้านน้ำเหนือครับฟังให้วาดรูปการทำงานบ้านครับงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ครับเข้าใจยังว่าให้วาดรูปอะไรให้วาดรูปที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่แล้วครับก็คือวาดงานบ้านนั่นเองดังนั้นให้หนูตั้งใจว่าล้างจานทำอาหารครับล้างจานทำอาหารคนที่วิทยาศาสตร์อีกแล้วเหรอทำไมผิวครับหนูกำลังระบายครับว่าลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใช่ไหมครับตัวเองเป็นผู้ชายตัวเองก็ต้องวาดรูปผู้ชายสิลูกผู้ที่เป็นผู้หญิงก็ต้องวาดผู้หญิงใช่แล้วลืมผมนี่นะผมหนูจะหญิงหน่อยนะตอนไม่ใช่ผู้ชายไปวาดผู้หญิงนะไม่ใช่ท่านรู้แต่ตอนนี้ผมฉันหล่อมากผมฉันหล่อมากจ้าผมฉันเนี่ยหล่อมากเลยจ้าลูกจานกระจกแค่จุดดูของตัวเองอะฉันจะใส่คุณครูจะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะเอาหนูจะใส่เสื้อสีโอเคหนูวาดครัวแต่ไม่มีประตูเอาวาดครัวแต่ไม่มีประตูไงลูกเอาวาดให้ไวครัวต้องมีประตูสิเพราะว่ามันมีลิฟต์ลับอยู่ไม่ดีตรงกลางผมวันยังทำไมแขนคุณครูน้อยจังเลยทำไมเห็นคุณเด็กมากคุณครูกังคะสงสัยคุณครูกังกวาดบ้านอยู่ถูกต้องครับคุณผิวขาคุณเด็กขาลูกหนูว่าแม่กับหนูทำอาหารคุณเด็กได้ลูกได้หรือเท้ากันแน่อันนี้ใช่ไหมแล้วหนูวาดแค่ตาแม่อย่างอื่นเลยค่ะโอ้วาดให้สวยๆสิลูกว่าพ่อทำอาหารได้บอกว่าพ่อทำอาหารว่าพ่อทำอาหารเป็นร้านกะละมังครับหนูระบายสีแล้วก็วาดรูปเสร็จแล้วครับครูดิมคะหนูวาดแขนไม่ตรงกันไม่เป็นไรเราจะวาดพ่อทำอาหารวาดเสร็จแล้วค่ะคุณครูทิพย์พ่อเราวาดยาวมากห้องเราใหญ่คุณดิมครับครับตอนนั้นน่ะตอนนั้นพ่อหนูเด็กๆตอนนั้นพ่อหนูอ้วนใช่ไหมตอนนั้นน่ะพ่อหนูถูกเพื่อนเราว่าไอ้อ้วนไม่ให้คำแนะนำข้าหนูว่าพ่อทำอาหารยากมากแม่บอกตัวละอันนี้นะคะไม้กวาดนะคะอันนี้คือไม้กวาดนะคะ
คนอะไรไม่มีตาเอาใจเย็นๆค่ะลูกใจเย็นๆยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเด็กๆวาดเสร็จหรือยังของเด็กๆอ่ะค่ะโดดทนมากเป็นลูกผู้ชายน่ะโอ้ยจ้าลูกผู้ชายหัดอดทนมากตัวเองอ่ะคุยอย่างเดียวเลยใช่ไหมคุยอย่างเดียวไม่ทำงานทีนี้น้ำยายน้องทำงานอยู่พอแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วอันนี้เป็นที่ตักกายะที่ตัดขยะไม่รู้กิจกรรมไม่เห็นกิจเพิ่งเข้ามาเองอังกฤษคุณครูอยู่หน้าเท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนๆหน่อยสิหน้าที่58เพื่อนคุณครูอยู่ที่หน้า58ค่ะให้เด็กๆวาดรูปนะคะนี่ใส่กระโปรงก่อนน่าจะเลยเส้นปกติไม่ขวาจากที่ควรมันต้องหยุดตรงกันสิเอาก็มือถือก็มือถือสองข้างไงลูกถืออยู่สองข้างนี่เองความถูกต้องของการใช้สีเสร็จแล้วครับครับเขียนให้ไวนะใครยังไม่ทันทำให้ไวนะยังไม่ได้วาดหน้าตาเลยพอดีไหมแต่แขนเราเท่ากันนะแต่เรามีเสื้อเพราะเราต้องมีเสื้ออ้าววาดผนังก่อนค่ะคุณครูก็ไม่เท่ากันเหมือนกันเนี่ยวาดผนังกันแล้วนี้ทำความสะอาดบ้านนะคะวาดผนังก็ลงจริงๆเลยอ่ะใจเย็นๆวาดผนังห้องก่อนวาดผนังห้องแต่งเครื่องกายเป็นขึ้นอันใจเย็นๆนะคะเด็กๆแล้วทำไมขาเขาไม่ขวานมันไปโดนตรงอื่นด้ามสุดกูทีขาของหนูเป็นไหมคะได้เลยค่ะลูกโอ้โหเก่งมากเก่งมากเหลือตาพี่เหลือตาให้เป็นท้ายเป็นอะไรลูกหนูกำลังว่าครูทิพย์ขาคุณครูทิพย์ค่ะติดถูตามคุณครูทิพย์เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะลูกติดถูจิตใจหลบตอนที่ครูทิพย์วาดรูปนี่ดูตาสิลูกตาทำไมไม่ประสานคุณครูหนูไลฟ์ทำอาหารเสร็จแล้วค่ะพูดดิเสร็จแล้วคลายเสร็จแล้วระบายสีเลยระบายสีนะคะหนูกำลังวาดนางก่อนวาดคุณครูเลยที่หนูมาเก็บค่ะหนูกำลังหาอยู่ผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีตาสีดำเลยเนี่ยมันเหมือนผีหลอกมากที่ตุกในโลกแล้วก็หน้าแบบนี้ไม่เหมือนหน้ามากกว่านะฉันว่าคุณครูว่าครับระบายสีให้สวยงามเอาตานี้พอดีพ่อหนูกำลังทักใครกับให้หนูตาแล้วนะคะเดี๋ยวทำผิวก่อนน่าจะได้ไม่ต้องขาวลอยมากเราเคยทำไข่เจียวไอ้คุณนี่ทำไมทำไมทำไมไม่ได้หนูผัวสาวทำไมหัวล้านทำไมหัวล้านอ้าวหัวไม่ใช่กูดิ้วความหัวล้านสีเงินน่ะหัวต้องเป็นสีดำเอาออกก่อนไงครับตอนที่หนู5ขวบอะครับหนูทำไก่เจียวเองด้วยโอ้เก่งมากเลยครับเก่งมากเลยอันนี้ก็ทำความสะอาดบ้านทำไมขาไม่เท่ากันเลยเนี่ยตอนข้างหัวหนูก็เคยทำไข่เองโอเคครูทิพย์เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคุณนี้จะไปหน้าต่อไปแล้วนะรูปภาพให้เด็กวาดเองนะก็คืออยู่ในหน้านี้แหละแต่ของครูทิพย์มันอยู่อีกหน้านึงมันได้อยู่หน้าเดียวกันหนูติ๊กใต้คำถามหรือยังติ๊ก 3.1 หรือยังครูทิพย์ขาทีนี้ครูทิพย์จะไปเขียนแล้วนะครูทิพย์ขาค่ะอันนี้ครูทิพย์ยังอยู่หน้าเดิมนะคะหน้า58เมื่อกี้ข้อที่ 3.1 สำหรับใครที่ไม่ทันนะคะไม่ทันเดี๋ยวครูทิพย์วางโอ้โหหัวโตใครที่ติ๊กเครื่องหมายถูกไม่ทันเดี๋ยวมาติ๊กหน้านี้ก็ได้มันคือข้อเดียวกันนะคะข้อที่ 3.1 รูปภาพให้วาดเองได้แล้วนะคะคุณยิบมาแล้วนะคะผลที่เกิดจากการทำงานทำให้เป็นยังไงบ้านเป็นยังไงลูกบ้านสะอาดไหมเราทำงานบ้านแล้วบ้านเป็นยังไงสะอาดครับทำให้บ้านผลที่เกิดขึ้นนะคะทำให้บ้านสะอาด
าดแล้วครูบ้านสะอาดครูทิพย์ยืมจากคำพยาบาลมาเป็นระเบียบเด็กๆรีบเขียนนะเขียนช้าไม่เสร็จนะลูกมันมีกิจกรรมท้ายบทด้วยเรียบร้อยบ้านเป็นระเบียบบ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเหตุผลความจำเป็นที่ต้องทำงานอย่างสุจริตคืออะไรไม่ใช่แล้วเหตุผลที่ต้องทำงานสุจริตคืออะไรตอบรับอะไรไม่มีสัญญาตอบรับจะไม่เรียกเพื่ออะไรลูกเพื่อความสงบสุขในสังคมในสังคมนะคะเพื่อความสงบสุขในสังคมถ้าเราทำงานสุจริตนะคะสังคมเราก็จะสงบสุขใช่ไหมลูกแต่ถ้าทำงานไม่สุจริตไปลักขโมยของเขาสังคมมีความสุขไหมมีความสุขสังคมไม่มีสังคมเดือดร้อนไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่าการทำงานอย่างสุจริตสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด1รักความเป็นไทย2ซื่อสัตย์สุจริต3ใฝ่เรียนรู้อะไรลูกสังคมอะไรซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะคะเกิดความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะคะในสังคมของเรานั่นเองมีใครเขียนไม่ทันมีใครคะรูปภาพระบายสีค่อยับ3 ครับเด็กๆ เขียนก่อนนะค่อยไปวาดรูประบายสีรูปกับสีค่อยระบายทีหลังเด็กๆต้องเขียนให้ทันก่อนนะน้องเอียวรู้ไหมว่าเพื่อนอยู่หน้าไหนเนี่ยเพื่อนอยู่หน้า58เอียวครับเพื่อนอยู่ที่หน้า58เล่มผีตาโขนครับลูกวาดหรือยองเล่มผีตาโขนนะคะเสร็จแล้วค่ะบางคนเสร็จแล้วนะคะสุจริตคืออะไรอ่ะสุจริตจะทำงานซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงคนอื่นไงคะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะไม่ทำก็กินค่ะขอไม่เกินค่ะราคาไม่เกินหนึ่งเงินหรอใช่แล้วก็จะไม่ทำให้คนอื่นเราเดือดร้อนด้วยกูดีค่ะตอนนั้นกูดีค่ะตอนนั้นหนูรองเท้าขายของหลอกหนูว่าตอนนั้นหนูซื้อกีตาร์ตอนนั้นหนูซื้ออะไรไปทุกอย่างนะเขาหลอกหนูอ่ะอีกแบบนึงเขาหลอกหนูแต่ว่าเสียงเพลงไพเราะอยู่หนูไม่ได้เป็นเขามาเสียงเพลงไพเราะอยู่ละเอียดเช็ดรู้ยองยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวโน้ตเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ระบายสีค่ะค่ะค่ะละวางรอเพื่อนให้ละบายสีสีสีรอเพื่อนนะคะหนูไม่ต้องระบายถูกครับหนูทำนะครับโอเคไหนใครเขียนเสร็จแล้วโอเคให้ดูหน่อยโอเคเหลือสุกัสเหลือน้ำเหนือเหลือกัปตันเหลือกิดเหลือโอ้ทุกคนเยอะมากจะไปอารินไปไหนอารินอารินเขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จแล้วดาด้าทันไหมลูกเขียนเสร็จแล้วครับดาด้าถึงข้อไหนลูกดาด้าเขียนทันไหมเดี๋ยวให้ดูของหนูครับทันนะทานค่ะโอ้โหบ้านจะต้องสะอาดนะคะต้องกวาดให้สะอาดเลยนะนะแต่รกมากเลยใช่ไหมอะไรอ๋อจูพื้นนะนะสีฟ้านั่นคือน้ำใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยพวกหนูกำลังทำไข่ดาวที่หนูกินอยู่แต่ถ้าเป็นกวาดบ้านเราต้องมีทั้งขนมและทั้งไข่แล้วต้องมีที่โกยผงเหมือนกับคุณครูใช่ไหมคะต้องมีที่โกยผงกับคุณครูนี่ขนมเป็นทั้งอาหารอยู่โอเคทั้งอาหารก็ต้องมีน้ำมันกระเด็นก็ต้องเขียนเป็นไอน้ำอ๋อก็ต้องทำไอน้ำด้วยนะครูยังไม่ได้ล้างน้ำมัน
กรเลยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนซูการ์เสร็จหรือยังคุณทิพย์เปิดหน้าต่อไปได้ไหมยังเพื่อนยังสายหัวอยู่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ซูการ์ถึงข้อไหนเลยบางคนยังระบายสีไม่เสร็จกันนะจ๊ะจ๊ะคุณเอียวไปทำความสะอาดบ้านแล้วทำน้ำหกใส่ในบ้านหรือเปล่าล่ะครูให้วาดรูปนะคะแต่ไปทำน้ำหกในบ้านหรือเปล่าครูคะตอนนั้นหนูทำเกลือแต่งงตอนนั้นหนูทำเกลือแม่ครูเขียนให้มันลูกไม่เขียนเหมือนโซฟามันดำแล้วเอียววาดเสร็จหรือยังกับเพื่อนเนี่ยเขียนกับเพื่อนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จหรือยังลูกบ้านก็เหมือนทำความสะอาดบ้านนั่นแหละใช่แล้วลูกทำงานบ้านคือการทำความสะอาดบ้านนั่นเองซูการ์ถึง 3.3 ยังลูกถึง 3.3 ยังเพราะเรากำลังทำข้าวให้เรากินซูการ์ถึง 3.3 แล้วทีนี้ใครเสร็จแล้วนะคะเหลือระบายสีเตรียมตัวเดี๋ยวค่อยระบายย้อนหลังได้นะลูกไปพร้อมกับครูทิพย์ก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จนะคะครูทิพย์ระบายหนูมีหนวดด้วยใครจะระบายสีถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวให้ข้ามไปก่อนตัวหนูมีหนวดด้วยครับหนูมีหนวดแล้วพอหนูก็มีหนวดต่อไปได้ไหมมีใครไม่เสร็จมีไหมเขาบอกว่าถ้าเราสำรวจการประกอบอาชีพของบุคคลในครอบครัวโดยการสอบถามบันทึกข้อมูลนะคะเด็กๆทำพร้อมกับครูทิพย์ก็ได้ทำอันเดียวกันกับคุณครูเลยก็ได้นะคะนะคะเอาผิดอันดึงผิดอันโอเคเดี๋ยวรีบขยายขึ้นเด็กๆจะได้มองเห็นนะคะเสร็จแล้วครับนะคะสมาชิกในครอบครัวแรกคือคุณพ่อคุณพ่อมีอาชีพนะคะสมมุตินะคะเด็กๆเขียนตามครูทิพย์เลยก็ได้นะคะตำรวจเด็กๆเขียนตามครูทิพย์ได้เลยลูกเขียนตามคุณครูได้เลยคุณพ่อมีอาชีพตำรวจต่อไปคุณใครคะพ่อและคือใครแม่พ่อแม่มีอาชีพขายผลไม้เด็กๆเขียนตามคลิปเลยก็ได้ลูกขายผลไม้นะคะคุณแม่ขายผลไม้พ่อหนูขายใครได้ค่ะลูกขายผลไม้แล้วก็น้าเป็นพนักงานบริษัทพ่อกับแม่หนูขายครูทิพย์หนูไม่มีน้าไม่เป็นไรเด็กๆเขียนตามครูทิพย์เลยลูกเขียนตามครูทิพย์เลยน้าเอาหมูย่าได้ไหมเอาบอกว่าให้เขียนตามคุณครูเขียนตามหนูจ้าจ้าพระนักงานบริษัทนะคะเป็นพนักงานบริษัทนั่นเองหนูอันนั้นขอผ่านหายพนักงานบริษัททีนี้หนูก็เขียนตัวเล็กๆสิลูกหนูเขียนตัวพอถ้าหนูเขียนตัวอ้วนมันก็จะพอไหมไม่พอจ้าไม่พอนะจ้าทีนี้นะจ้าตำรวจมีลักษณะรายได้นะคะเป็นรายวันหรือรายเดือนเด็กๆว่าตำรวจเป็นรายวันหรือรายเดือนรายเดือนนั่นรายเดือนนะคะเป็นรายเดือนแล้วที่ต่างทุนอ่ะครับไม่มีครับเลยเนี่ยจะไม่ให้อยู่ร่วยแล้วผู้ก็ไม่มีครับเป็นรายเดือนส่วนขายผลไม้ได้เป็นรายเดือนหรือรายวันขายทุกวันก็แสดงว่าได้เป็นรายวันเดือนครับโอ้ยขายทุกวันคุณน้ำเหนือเอาขายทุกวันครับคุณลูกขายของทุกวันก็ได้เงินทุกวันแต่ถ้าวันไหนไม่ขายของได้เงินไหมไม่ได้นะคะเราต้องขยันขายทุกวันไม่ใช่ช่วยแม่กินทุกวันนะต้องช่วยแม่ขายทุกวันไม่ใช่กินของแม่จนหมดแม่ไม่ได้ขายนะครับแม่หนูทำให้หนูปลูกกาแฟในที่บ้านหนูอ่ะแม่เราเนี่ยครับค่ะครับให้ภูมิพูดด้วยลูกให้ภูมิพูดด้วยน้ำเหนือเนี่ยภูมิพูดด้วยพูดว่าอะไรนะพ่อแม่หนูขายของหนูกินเอาแต่กินเลยค่ะ
หนูต้องช่วยคุณแม่ขายของชิลูกไปกินของแม่หมดแม่ก็ไม่มีตังค์แม่ก็ไม่มีตังค์ให้หนูมาโรงเรียนนะลูกนะหนูก็ต้องช่วยแม่ขายกินอย่างเดียวอ่ะเหมือนสไปช่วยคุณแม่ขายหม้อไหมใช่ลูกวันนี้หนูไม่ได้ขายอ้าวทำไมอ้าวพ่อขายแล้วช่วยคุณพ่อขายหรือเปล่าครูดีค่ะครูดีที่บ้านหนูอ่ะกาแฟอยู่นะครับกาแฟยังไม่โตเลยเด็กอยู่ครับอ่ะว่าไงครับแล้วหนูก็จะไปแอบกินไม่ได้นะลูกทีนี้มาดูพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทมีรายได้เป็นวันหรือเป็นเดือนเป็นรายเดือนรายเดือนนั่นเองอ่ะคุณทิพย์ไปหน้าต่อไปได้ไหมเนี่ยใครมองแต่คุยนะคุณทิพย์จะไม่ร้องได้ครับงั้นถึงแล้วยังไปทำหน้าที่55เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคุณอารินคุณอารินหายไปไหนคุณอารินคุณอารินอย่าบอกให้น้องว่าไปแอบดูทีวีล่ะอย่าบอกนะไปแอบดูทีวีกับน้องคุณอารินคุณอารินเสร็จหมดหรือยังเนี่ยถ้าใครไม่เขียนนะฟังคุณครูฟังคุณครูทุกคนฟังปิดไมค์เนี่ยถ้าใครไม่เขียนตามคุณครูนะก็จะไม่มีงานมาส่งคุณครูนะเพราะคุณครูที่บอกว่าให้เอางานมาส่งคุณครูด้วยวันที่10ใช่หรือไม่ใช่เราต้องเขียนให้ทันคุณครูนะถึงจะได้มีงานมาส่งคุณครูนะคะหน้าต่อไปเขาบอกว่าผลที่เกิดขึ้นจากทำงานสุจริตหนึ่งเลยครอบครัวสบายใจไหมคะสบายใจคุณฟุ๊กครับปิดเฮอริเคนด้วยครับที่บ้านหนูไม่มีเฮอริเคนหรอกเพราะว่าฟุกเปิดเทเลเคนเหมือนคุณอิฟเลยสังคมให้ยอมรับนะคะสังคมให้การยอมรับอันนี้นะคะการทำงานที่สุจริตสังคมก็ยอมรับแต่ถ้าไปลักเล็กขโมยน้อยไปเป็นโจรมีใครยอมรับไหมคะไม่มีถ้าแจ้งตำรวจจับได้เลยนะคะทีนี้ข้อต่อไปบอกว่าทำงานสุจริตแล้วทำให้ฐานะร่ำรวยเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะใช่ทานก็ไม่ทำจะมาถึงก็จะร่ำรวยเลยอันนี้ผิดปกตินะคะหรือเขาทำงานไม่สุจริตหรือเปล่าต่อไปทำงานสุจริตแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงในเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่เกี่ยวกันเลยครูอยากคุยเยอะเดี๋ยวทำไม่ทันคุณครูเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนเดี๋ยวคุณครูทำไม่ทันสังคมเกิดความสงบสุขใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทำให้สังคมนั้นเกิดความสงบเอาไปแล้วมีความสุขสังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองติ๊กถูกหรือยังถูกแล้วก็ต้องไปนั่งต่อไปรอเลยทีนี้มาข้อต่อไปเลยผู้ปกครองมาข้อต่อไปเลยให้เราสรุปอันนี้อยู่หน้าใหม่แล้วนะใครยังไม่ปิดไมค์ให้คุณครูมีเสียงด้วยหน้า60แล้วนะคะเขาบอกว่าสรุปความรู้การทำงาน1เลยการทำงานอย่างสุจริตจะทำให้ครอบครัวมีรายได้จำนวนมากใช่ไหมเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยว2การทำงานสุจริตอย่างสุจริตจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขใช่หรือไม่ใช่ใช่เราก็ติ๊กเครื่องไม้เอาคุณลิฟเนี่ยลากไม่ถูกอันนะคะก็จะเด้งใหม่นะคะโอ้ my god ติ๊กเครื่องไม้ถูกหรือยังติ๊กแล้วค่ะยังไม่ติ๊กยังไงเอาก็มัวแต่คุยนะสิ OMG what happened 2ใครพูดเมื่อกี้ใครพูดต่อไปข้อที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับข้อที่1บอกว่าพร้อมแล้วทุกคนต้องเงียบนะครับถ้าเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคไม่ต้องเปิดไมค์โอเคการกระทำใดไม่ก่อให้เกิดรายได้1เก็บเงินไว้ซื้อเสื้อผ้า2เก็บไข่ไก่ที่บ้านไปขาย3ฮะคำว่าอะไรอลินนี่แหละมัวไม่อยู่เนี่ยคุณที่จะตีตูดอลินเนี่ยอลินดูที่จ
อ่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆเลยจะเอาไม้จิ้มตูดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้สายตรงหาแม่เดี๋ยวไก่ย่างไก่ย่างนะคะเป็นหมูเหมือนไก่ย่างหรือหมูหันเลยนะไก่ย่างยักษ์หันเลยเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังอันนี้อลินติ๊กยังอันนี้อลินติ๊กยังอันที่สองพออันนี้ไม่คุยกันแล้วนะคะเดี๋ยวไม่จบลูกเดี๋ยวหมดเวลาก่อนเหลือเวลาแปดนาทีน้ำเนื้อกาวกินหรือว่าให้อภัยไม่ให้อภัยแล้วตอนนี้จะเริ่มจะศูนย์แล้วนะคะเริ่มจะศูนย์แล้วนะคะใครคุยเก่งนะคะข้อที่หนึ่งการกระทำใดไม่ก่อให้เกิดรายได้หนึ่งเก็บเงินไว้ซื้อเสื้อผ้าสองเก็บไข่ไก่ที่บ้านไปขายสามนำขนมไปฝากเพื่อนขายอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หนึ่งเพราะว่าเก็บเงินไปซื้อเสื้อเก็บเงินไปซื้อเสื้อผ้านั่นเองต่อไปข้อที่สองบอกว่างานใดที่ก่อให้เกิดรายได้หนึ่งปลูกต้นไม้รอบบ้านสองรีดเสื้อผ้าด้วยตนเองสามขายน้ำปั่นต่อข้อที่สามขายน้ำปั่นนะคะเป็นงานที่ขายน้ำปั่นโอเคมากหนูจะกินเลยเอ้าหิวอีกแล้วเหรอลูกเราเพิ่งกินมาขายน้ำปั่นข้อที่3ข้อใดไม่ใช่อาชีพ1พระสงฆ์2นักบิน3แพทย์อะไรที่ไม่ใช่อาชีพพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ไม่มีเงินเดือนนะคะพระสงฆ์ไม่ใช่อาชีพนะคะนักบินกับแพทย์นักบินกับแพทย์นี้มีอาชีพนะคะมีเงินเดือนได้รับผลตอบแทนต่อไปอย่างไวแล้วไม่รอใครคุยเก่งไม่รอแล้วข้อ3ข้อ3ตอบหมายเลข1ลูกข้อ3ตอบหมายเลข1ข้อ4ข้อใดเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้1ทำการบ้าน2รับจ้างซักรีดเสื้อผ้า3ขายอาหารตามสั่ง1ตอบหมายเลข1นะคะเดี๋ยวนะทำการบ้านนะคะหมายเลข1ทำการบ้านข้อที่2ถามว่าครูที่พันหนึ่งเขาทำการบ้านไม่ใช่ทำหนึ่งข้อ7แล้วคะโอ้เก่งมากข้อที่5บอกว่าผลตอบแทนที่ได้จากการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้คืออะไร1คำขอบคุณ2เสื้อผ้า3เงินตอบหมายเลข3นะคะได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6บอกว่าข้อใดคือเหตุผลที่คนต้องทำงาน1เพื่อให้ตำรวจไม่จับ2เพื่อนำรายได้มาใช้จ่าย3ทำให้ครอบครัวมีชื่อเสียงคืออะไรลูก2เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวของเราข้อ7บอกว่าการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้มีประโยชน์อย่างไร1มีความเป็นอยู่ที่ดี2มีคนเคารพนับถือ3ทำให้หน้าตาดีขึ้นอันไหนลูกตอบข้อไหนคะหน้าตาดีขึ้นฮะทำให้หน้าตาดีขึ้นเหรอทำงานมีเงินแล้วก็หน้าตาเลยดีขึ้นเหรอลูกข้อที่1ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเองนะคะพอมีเงินแล้วจะบอกว่าหน้าตาดีขึ้นเลยเพราะว่าจะเอาเงินนั้นไปทำสวยแล้วนะคะไม่ใช่นะคะข้อ8ลูกมีใครไม่ทันไหมข้อ8ข้อใดเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม1เล่นเกมกับเพื่อน2ปลูกต้นไม้ในชุมชน3ทำอาหารรับประทานข้อ1หรือข้อไหนข้อที่2นะคะข้อที่1เล่นเกมกับเพื่อนไม่มีประโยชน์เลยนะคะประโยชน์ไม่มีเลยนะคะก็คือต้องปลูกต้นไม้ในชุมชนช่วยกันเพิ่มต้นไม้ในชุมชนเพิ่มออกซิเจนในชุมชนเราใช่ไหมคะข้อที่9บอกว่าการทำงานอย่างฟังการทำงานอย่างสุจริตก่อให้เกิดผลอย่างไร
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน 2. ครอบครัวเกิดความวุ่นวาย 3. ครอบครัวภาคภูมิใจที่เราทำงานสุจริตตอบหมายเลข 3. ภาคภูมิใจนะคะต่อไปข้อที่10เนี่ยใช่แล้วคุณแม่ก็จะภูมิใจถ้าเราตั้งใจเรียนคุณครูก็จะภูมิใจคุณครูก็จะดีใจนะคะข้อสุดท้ายข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน 1. งานที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นงานที่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหม 2. งานทุกงานสำคัญเท่ากัน 3. งานในบ้านสำคัญที่สุดตอบหมายเลข2นะครับงานทุกงานมีความสำคัญเท่ากันหมดเลยนะคะมีใครไม่ทันมีไหมเปิดไปอีกหนึ่งหน้านะคะในหน้า63ให้นักเรียนเขียนตามรอยปะนะคะนี่หน้า63คือหน้านี้หนึ่งบรรทัดที่สองหกเจ็ดสี่ครับครับหน้า63คือหน้านี้นะคะเขียนคำตามเส้นปะนะคะทรัพยากรธนาคารอนุรักษ์ยาอาชญากรรมหรืออาชญากรรมนะคะอุปกรณ์หรืออุปกรณ์นะคะสามารถอ่านได้2แบบนะคะใครเขียนเสร็จแล้วก็เตรียมวิชาต่อไปขึ้นมานะคะโอเค